จันทรุปราคาเต็มดวง26พฤษภาคม2564ซึ่งเห็นตั้งแต่เวลาประมาณ6โมงครึ่งจนถึงสิ้นสุดประมาณ3ทุ่มนะครับซุปเปอร์มูนด้วยไปชมเลยสวัสดีครับดูดาวกันอัคทรุสแอสโทรโนเมอร์วันนี้จะมาเล่าเรื่องของจันทรุปราคาเต็มดวงในวันที่26พฤษภาคม2021นะซึ่งเป็นช่วงที่เกิดของการเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงในวันวิสาขาบูชาของประเทศไทยเรามาชมปรากฏการณ์นี้ไปด้วยกันเลยนะครับเอาล่ะไปชมกันเลยก็สำหรับปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงครั้งนี้เนี่ยก็สังเกตได้อย่างไรครั้งนี้เนี่ยจันทรุปราคาเต็มดวงเนี่ยก็จะเริ่มจากการที่ดวงจันทร์เนี่ยเข้าสู่เงามืดตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์จะตกดินนะสำหรับเวลาประเทศไทยแล้วเราค่อยๆดูปรากฏการณ์ช้าๆนะเอาไปดูกันเลยอันนี้ดวงจันทร์ก็จะเริ่มเข้าสู่เงามัวในช่วงเวลาประมาณราวๆบ่ายสามของเวลาประเทศไทยนะแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่เงามืดราวๆประมาณ4โมงครึ่งนะครับแล้วก็บังจนมืดหมดดวงในเวลา6โมง15นะซึ่งตอนนี้ดวงจันทร์จะกำลังปริ่มๆกำลังจะขึ้นเหนือขอบฟ้าที่ตะวันออกนะแต่ว่าใครที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่แถวๆอุบลราชธานีอาจจะได้เปรียบอาเชนดวงจันทร์ขึ้นมาก่อนดวงจันทร์ครั้งนี้บังเต็มดวงแป๊บเดียวแล้วก็ออกจากเงามืดก็ตอนนี้ประเทศไทยทั้งประเทศก็จะเริ่มเห็นตอนที่ดวงจันทร์กำลังจะออกจากเงามืดช่วงประมาณ1ทุ่มที่มองไปทางท้องฟ้าที่ตะวันออกนะครับก็จะเห็นดวงจันทร์ขึ้นมาเหนือขอบฟ้าและพร้อมกับดวงจันทร์ที่กำลังแหว่งและออกจากเงามืดเงามัวนั่นเองดวงจันทร์จะออกจากเงามืดเงามัวประมาณราวๆเกือบ2ทุ่มแล้วก็สิ้นสุดปรากฏการณ์เวลาประมาณ3ทุ่มนะครับอันนี้ก็คือปรากฏการณ์ทีนี้เรามาลองดูตำแหน่งเมื่อเทียบกับขอบฟ้ากันดีกว่าอันนี้เป็นช่วงที่สิ้นสุดปรากฏการณ์แล้วเนาะเราจะลองถอยหลังไปนิดนึงอันนี้เป็นเวลาประมาณ1ทุ่มเนี่ยดวงจันทร์ก็เริ่มขึ้นแล้วแต่ว่าจะเห็นว่าความเป็นจริงแล้วดวงจันทร์เนี่ยเวลาเขาขึ้นเนี่ยมันก็จะมีดาวลบดาวเนี่ยขึ้นมาก็จริงแต่ว่าเห็นไหมว่าตึกรามบ้างช่องก็สามารถบังการสังเกตได้เนาะเราต้องให้เวลาผ่านไปอีกจนถึงประมาณแบบนี้ประมาณเกือบ2ทุ่มเนี่ยถึงจะพอเห็นดวงจันทร์เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ทุกท่านสังเกตเนี่ยสำคัญมากๆสำหรับการสังเกตดวงจันทร์จันทรุปราคาในครั้งนี้เลยนะครับสำคัญมากๆเลยโอเคว่าแต่เริ่มต้นสิ้นสุดปรากฏการณ์เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในเว็บไซต์เลยนะครับสำหรับปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง26พฤษภาคม2564ครั้งนี้เกิดขึ้นในวันวิสาขบูชาเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน6นะครับสำหรับประเทศไทยสามารถมองเห็นได้ครึ่งปรากฏการณ์ด้านหลังส่วนหลังนะครับปรากฏการณ์นี้เริ่มต้นในเวลาอย่างละเอียดคือ 15:48 นาทีดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่เงามัวนะ 16:45 นาทีดวงจันทร์เข้าสู่เงามืดที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยดวงจันทร์ยังไม่ขึ้นจากท้องฟ้าเลยนะฮะ 18:11 นาทีดวงจันทร์เข้าสู่ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงและสิ้นสุดเวลา 18:26 นาทีนะครับซึ่งดวงจันทร์เนี่ยขึ้นทางทิศตะวันออกในช่วงหัวค่ำเนี่ยประเทศไทยเนี่ยช่วงเวลา15นาทีทองตรงนี้ที่เราจะสามารถสังเกตเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยนะในแต่ละจังหวัดเพราะว่าดวงจันทร์เนี่ยขึ้นช้ามากๆสำหรับประเทศไทยเนาะแล้วก็เห็นตั้งแต่18:11ถึง18:26นะครับแล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยก็คือ19:52ก็ออกจากเงามืดหมดนะครับอันนี้ทั่วประเทศก็จะเริ่มเห็นแล้วก็20:50 นาทีสิ้นสุดปรากฏการณ์นะครับสำหรับปรากฏการณ์นี้เนี่ยสำหรับทุกท่านที่ต้องการสังเกตปรากฏการณ์นี้แล้วต้องการดูว่าเอ๊ะแล้วอย่างประเทศเราหรือว่าจังหวัดของเราเนี่ยดวงจันทร์ขึ้นกี่โมงเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวในเว็บไซต์กันดีกว่านะขอเปิดเว็บเราลองดูรีวิวเว็บไซต์เรื่องของเวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้นตกนะสำหรับปี2564สามารถเปิดดูตรงนี้ได้เนาะเช่นสมมุติว่าเรายกตัวอย่างจังหวัดนครราชสีมาแล้วกันเอาเราเปิดจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วเราก็ไปเลื่อนไปดูที่เดือนเมษายนพฤษภาคมวันที่26พฤษภาคมนะก็จะมีข้อมูลมาอันนี้ก็คือให้ดูแถวคอลัมน์ดีทีจันทร์ตรงนี้เนาะก็คือฝั่งดวงจันทร์อันนี้26ก็อยู่ที่คอลัมน์ด้านล่างนะดวงจันทร์สำหรับนครราชสีมาก็ขึ้นเวลา 18:34 นาทีนะฮะอันนี้สำหรับนครราชสีมา 18:34 นาทีเอาแล้วหลังกรุงเทพล่ะครับกรุงเทพวันที่26พฤษภาคม18:39 นาทีนะ
39 นาทีอ่ะเมื่อกี้อย่างนครราชสีมาเมื่อกี้39ใช่ไหมของกรุงเทพของนครราชสีมาเนี่ยเขาค่อนไปทางทิศตะวันออกเขาก็เป็น34 นาทีเขาขึ้นก่อนเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราย้ายไปที่อุบลราชธานีที่อาจจะพอมองเห็นได้มากที่สุดนะอุบลราชธานีก็จะมีข้อมูลในเว็บตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะประมาณ18:23เนาะซึ่งเขาจะเห็นก่อนที่อื่นเลยแต่อย่างไรก็ตามเนาะยังจำได้ไหมว่าสำหรับปรากฏการณ์จันทรุปราคาเนี่ยมันก็เกิดเริ่มเวลา18:11เนาะซึ่งคงจะมีแค่ทางอุบลราชธานีที่จะพอมองเห็นตอนช่วงที่จะสิ้นสุดปรากฏการณ์เนาะอย่างเช่นกรุงเทพ183839เนี่ยนครราชสีมา1834เนี่ยดวงจันทร์ออกจากเงามืดแล้วเนาะแต่ว่า1824ของอุบลเนี่ยจะมีลุ้นนักที่จะพอสังเกตเห็นช่วงที่มันมืดบดดวงได้แต่ว่าดวงจันทร์ก็จะติดขอบฟ้าเลยแนะนำให้หาบริเวณที่ทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้เล็กน้อยโล่งๆนะอย่าลืมดูกันเลยทีเดียวนะครับโอเคเอาล่ะทีนี้เดี๋ยววิธีการสังเกตจันทรุปราคาก็ไม่ได้ยากเลยนะเพียงแค่ทุกท่านหาที่ทิศตะวันออกโล่งๆแล้วก็มองไปก็จะเห็นดวงจันทร์แล้วกล้องถ่ายรูปก็สำหรับเทคนิคการถ่ายรูปดวงจันทร์อาจจะไม่ได้กล่าวในที่นี้แต่ว่าก็อาจจะใช้กล้อง DSLR นะแล้วก็โฟกัสไปที่ดวงจันทร์แล้วต้องคงต้องซูมใช้สเปคค่อนข้างสูงแล้วมีขาตั้งกล้องที่ดีนะครับอันนี้เป็นการพูดโดยคร่าวๆอันลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้อีกทีนึงนะครับสำหรับครั้งนี้ก็เป็นซูเปอร์มูนด้วยเป็นลูน่าอีคลิปส์ด้วยก็อย่าลืมมารอชมสำหรับประเทศไทยนะครับโอเคก็ขอบคุณมากฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe Channel ของเรา Arcturus Astronomer นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นใน Channel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ